อาจารย์คะหัวลำโพงเนี่ยจะเลิกเดินรถไฟจริงหรือเปล่าคะเอเท่าที่ฟังจากรัฐมนตรีชื่ออะไรวะท่านส,ส,าสักสยามเออสัรสยามชิดชอบอะเจ้าโอ๋อะเจ้าโอเ๋เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่24่ธันวารถไฟทุกขบวนที่เคยออกจากสถานีหัวลําโพงและเข้าจอดที่สถานีหัวลําโพงเนี่ยจะเปลี่ยนไปอยู่ที่บางซื่อค่ะ <c oughs> ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นุ่นถามทางท่านผู้สื่อข่าวมาเนี่ยอาจารย์คะเขาก็บอกเนี่ยนะนว,ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องหาข้อสรุปอีกที22พฤศจิกายนนี้เพราะว่าในสายเนี่ยมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องที่เขาต้องใช้บริการที่สถานีนี้อยู่ประมาณสักหมื่นสี่พันคนได้ซ้ําไปแล้วที่สถานีกลางบางซื่อถ้าจะเปิดในเชิงพาณิชย์ก็คือวันที่29พฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูข้อสรุป22พฤศจิกายนอีกทีดีกว่าคือคือจากสถานีบางซื่อเนี่ยมันจะต้องผ่านอีก ต้องผ่านสถานีสำเสรแล้วก็ต้องผ่านสถานีแล้วถึงจะมาปลายทางที่หัวลำโพงแต่ว่ามันจะมีจุดรับส่งสำหรับรถไฟชานเมืองอ่ะค่ะซึ่งไม่ใช่สถานีนะเป็นที่ที่เขาจอดให้คนขึ้นลงอ่ะค่ะอันนี้ก็อันหนึ่งค่ะครนี้คนคนที่เขามองก็ในแง่ว่าถ้ารถไฟมันไม่ไม่วิ่งเลยนะจากบางซื่อมาไม่มีมาเลยจนถึงหัวลำโพงเนี่ยไอ้จุดตัดจุดตัดที่มีทั้งหมดเนี่ย ไม่ต้องรอรถไฟละก็วิ่งได้รถกระข้ามไปข้ามมาเป็นปกติซึ่งอันนี้เขาอยากทํามานานแล้วแต่ว่าแต่ว่าจะ,จะยกเลิกไปเลยแล้วต่อไปแต่สถานีบางซื่อแล้วไม่มีอะไรมาถึงหัวลาโพงไม่มีอะไรมันคงเป็นไปนไม่ได้ต้องทําอะไรสักมันมีอยู่แล้วรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงเข้มมันต้องมาถึงหัวลาโพงแล้วก็ทะลุใต้ดินไปนูน่นน่ะถึงวงเวียนใหญ่อันนี้มันต้องทําแต่ไม่รู้จะทำเมื่อไหร่